ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลับข่าวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23มีนาคมกับช่อง The Cup แฟนบอลพันธะนะครับเป็นช่องลูกของชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับวาตูโรนโดนะครับผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นเตรียมเดินทางกลับมายังต้นสกัดลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับหลังจากที่สมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับ AFCและฟีฟ่าได้ยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับทุกท่านแมตช์ที่ญี่ปุ่นพบกับทีมชาติเกาหลีเหนือในวันอังคารนี้นะครับเนื่องจากว่ามีเหตุต้องเลื่อนเกิดความวุ่นวายนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะได้กลับมาสโมสรลิเวอร์พูลก่อนกำหนดเพื่อมาเรียกความฟิตเพื่อมาช่วยลิเวอร์พูลต่อไปนะครับโดยต้องฟังของ AFC ก็ได้ยืนยันว่าการแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะมาถึงนะฮะเบื้องต้นรอบ2เนี่ยระหว่างกลุ่ม B ทีมชาติญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือซึ่งมีกำหนดการเล่นกันวันที่26มีนาคมนะฮะจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะเลื่อนออกไปแต่ยังไม่รู้ว่าเลื่อนไปวันไหนนะครับฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นผลดีทำให้วาตูโรเอนโดนะครับนักเตะกองกลางตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นของลิเวอร์พูลได้กลับมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเร็วกว่ากำหนดนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะเพราะยังไงแล้วเอนโดก็เป็นตัวหลักของทีมนะครับจะได้รับการการันตีว่าไม่มีอาการบาดเจ็บแน่ๆนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับไม่มีการเตะนะฮะวันที่26เลื่อนแล้วญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือนะครับส่วนนักเตะที่ไปเล่นให้กับทีมชาติและโชว์ฟอร์มได้ดีก็มีฮาวิเอเลียตแล้วก็ลุยดิอาร์ตนะครับซึ่งไปเล่นกับทีมชาติโคลอมเบียนะครับเล่นดีด้วยมีประตูด้วยนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับตัวอย่างเป็นไปได้นะครับ6นักเตะที่เตรียมอำลาลิเวอร์พูลตามเจอร์กิ้งคล็อปโดยสื่อนะครับของดิสอิสเซนฟิลด์นะครับได้จัดทำมาว่า6นักเตะที่อาจจะเดินจากลิเวอร์พูลไปตามรอยเจอร์กิ้งคล็อปเขาได้ทำไว้6คนนะครับก็มีตัวหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับเราไปดูกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างนะครับคนแรกเลยก็คือเควินคาร์เลเฮอร์นะฮะโดยคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์วันนี้นะครับมากที่สุดเลยเนื่องจากเป็นประตูมือ2รองจากอลิซุงเมเกอร์นะครับซึ่งถ้าหากอลิซุงเมเกอร์หายเจ็บกลับมาก็คงจะต้องนั่งอยู่ซุ้มมานั่งสำรองเหมือนเดิมดังนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับที่จะเห็นลูกหมีของเราเนี่ยเลือกย้ายทีมกับโอกาสลงเล่นเป็นมือ1ของทีมอื่นในช่วงซัมเมอร์นะครับโดยมีสโมสรวูฟนะครับแล้วก็บรินฟอร์ดมีข่าวพัวพันกับเควินคาร์เลเฮอร์นะครับส่วนคนที่2นั่นก็คือเตียโกอาคันตารานะครับน่าจะย้ายแน่คนนี้แน่นอนนะครับโชคร้ายจริงๆนะครับถือว่าลงสนามกับลิเวอร์พูลตลอดระยะเวลา4ปีนี้น้อยมากนะครับโดยหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็หมดสัญญาด้วยนะครับแล้วก็หลังจากพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานถึง10เดือนนะครับบาดเจ็บสะโพกถ้าฟิตก็อาจจะมีสโมสรต่างๆอยากจะสนใจดึงตัวไปร่วมทัพนะครับเพราะเป็นนักเตะที่ประสบการณ์สูงแล้วก็เทคนิคดีเยี่ยมนะครับโดยจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลค่อนข้างแน่นะครับสำหรับเตียโกคันตาร่าคนที่3นะครับก็ย้ายเหมือนกันก็คือโจเอลมาติฟนักเตะอยู่กับลิเวอร์พูลมา8ปีนะครับโจเอลมาติฟเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ถึงวัยแล้วล่ะ32ปีนะครับโดยอาการบาดเจ็บล่าสุดเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดเมื่อเดือนพฤษภาคมปิดฤดูกาลนี้ไปเป็นที่ลงแล้วปิดฤดูกาลนี้ไปเป็นที่ลงแล้วนะครับแต่ถ้าหายจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เรียกความฟิตได้ก็จะน่าจะมีทีมที่สนใจเจอมาติฟนะครับอาจจะไม่ใช่ทีมชั้นนำนะครับอาจจะเป็นทีมระดับกลางๆในศึกพรีเมียร์ลีกหรือทีมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ย้ายแน่นะฮะส่วนคนที่4นะครับนั่นก็คืออาเรียนอยู่กับลิเวอร์พูลมา5ปีนะครับตัวผสมน่าจะเป็นนักเตะอีกรายที่อำลาทีมแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลนี้นะครับโดยไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับเป็นมือ3ตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับแต่นักเตะก็ไม่เคยปีปากบ่นเลยนะฮะเป็นอีกนักเตะคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่มากๆมืออาชีพนะครับส่วนสโมสรที่อาเรียนเนี่ยอาจจะย้ายไปค้าแข้งด้วยนะฮะนั่นก็คือเรเบติสสโมสรจากสเปนนะครับน่าจะแยกทางกันค่อนข้างแน่นอนนะครับส่วนคนที่5ก็คือนัทฟิลิปนะครับนัทฟิลิปไม่มีอนาคตแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวสำรองอย่างยาวนานนักเตะก็อายุ27ปีแล้วนะครับแน่นอนน่าจะถูกขายนะครับช่วงจบฤดูกาลนี้ตอนนี้มีทางเลือกนะครับ
มีทั้งคาริฟลีดยูไนเต็ดแล้วก็แบ็กเบิร์นลูเวอร์สนใจนะครับส่วนคนสุดท้ายคนที่6นะฮะคนนี้หนักเลยนั่นก็คือโมซาร่าเป็นไปได้นะครับว่าหากโมซาร่าเนี่ยมีข่าวพัวพันกับทีมจากซาอุดิอาระเบียแล้วทางฝั่งลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยทุ่มเงิน150ล้านปอนด์มาลิเวอร์พูลก็น่าจะขายนะครับเพราะว่าสัญญาเหลือกันแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยคล็อปก็มาอยู่แล้วนะฮะคนปลูกปั้นนะครับหงแดงอาจจะเริ่มใจอ่อนที่อาจจะขายซาร่าไปนะครับราคาก็เย้ายวนเหลือเกินมีโอกาสเป็นไปได้ที่ซาร่าจะย้ายออกนะครับแต่ตัวของซาร่านะครับก็ออกมายืนยันว่าเขามีความสุขดีกับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับว่าจะต่อซาร่าไหมถ้าต่อก็ต้องมาคุยเรื่องค่าเหนื่อยถ้าไม่ต่อซาร่าค่าขายซาร่าได้ในราคาที่ดีมากๆนะครับโดยซาร่าบอกว่าตัวเขาอยู่ก็ได้ไปก็ได้นะครับอยู่ที่สโมสรว่าจะอยากให้เขาอยู่ต่อไหมแต่บางโมนั้นนะครับแน่นอนเขาอยากอยู่ต่อนะครับอันนี้แล้วแต่สโมสรพิจารณาแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องดูในเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาด้วยว่าจะเป็นใครนะครับจะมีซาร่าอยู่ในแผนหรือไม่นะครับต้องติดตามชมกันนะครับนี่คือ6นักเตะนะฮะที่อาจจะเตรียมอำลาลิเวอร์พูลตามเจคกิ้งคล็อปนะครับจากการวิเคราะห์ของสื่อ This is Anfield นะครับแล้วแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับข่าวลิเวอร์พูลเช้านี้นะครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ